I'm a good love.ทำไมช่วงนี้แกชอบไปข้างนอกที่ไหนบ่อยๆกลับบ้านก็ดึกแล้วฉันจะไว้ใจให้แกมาดูแลบริษัทนี้ได้ยังไงผมขอโทษครับคุณพ่อพ่อให้เลขาไปสืบมาแล้วนะว่าแกเป็นติดผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งอยู่ใช่ไหมเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาครับเธอเป็นผู้หญิงที่ผมรักอย่างแกต้องแต่งงานกับคนที่ฉันหามาให้เท่านั้นผู้หญิงบ้านๆแบบนั้นฉันไม่ยอมให้แกไปคบด้วยหรอกนะแต่คุณพ่อครับถ้าแกยังไม่เชื่อฟังฉันจะทำให้ยายผู้หญิงเงินตกงานซะคุณพ่อครับทำแบบนั้นไม่ได้นะครับงั้นแกก็เลือกมาระหว่างตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของที่นี่กับผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งแกจะเลือกใครอะไรวะน้ำลายเต็มแล้วพ่อเขามีอะไรอ่ะไม่รู้ผมลายเต็มหน้าแล้วเนี่ยฮะทำอะไรเนี่ยซุบซิบซุบซิบอยู่นั่นเนี่ยเขาเรียกว่าซุบซิบ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 แล้วก็ซุบซิบครับอะไรเหรอพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะซุบซิบซุบซิบเนี่ยวันนี้ทำไมพี่เกสใส่ขึ้นแล้วคะเนี่ยอะไรกันไหมพี่ก็เหมือนเดิมนะเอ๊ะนี่มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยคอลเซ็นเตอร์ฮะไม่ใช่ตรงนี้มันเป็นอินฟอร์เมชันประชาสัมพันธ์ค่ะอ้าวนะฮะไปละออร่าคุณนายไฮโซมันจับนี่คะโอ้คนนั้นหล่อรวยมาหลงรักพี่สาวแสนธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลยของหนูได้ไงเนี่ยนี่มายชมพี่อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะพี่เก๊เหมือนซินเดอเรลล่าเลยอ่ะมาหลายมายจะมีแฟนกับเขาบ้างแล้วเนี่ยคุณคะฮะนี่มันเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ค่ะอ้าวผมนึกว่าโรงหนังไม้อ่ะน่ารักเดี๋ยวก็มีเองแหละนะอีแต่ไม้ห้ามไปงานนัดบอร์ดแบบมั่วซั่วแล้วนะค่ะไม้ไม่ไปแล้วล่ะนอกจากงานที่จะจัดใหญ่ๆเลยพี่ว่าจะมีรักแท้ที่งานนั้นจะดีหรอมีสิคะบางคนเจอกันแต่งงานกันเลยก็มีนะหืมเจอปุ๊บแต่งเลยเหรอเร็วไปไหมอ่ะนี่คุณพี่เกตโบราณนะคะอ่ะออกไปได้แล้วตรงนี้มันเป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะผมก็นึกว่าห้องน้ำไม่ใช่พี่เกตหัวโบราณไปแล้วนะคะมีขอบเขตหรอกนะคะจริงด้วยเนาะหรือว่ามาจะหันมาชอบผู้หญิงดีนะคะชอบผู้หญิงงั้นหรออีทำไมหัวล้อแบบนั้นน่ะเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงฮะหาอะไรกินกันไม่ฮะโอเคเดี๋ยวคุณคือคุณเกสใช่ไหมครับใช่ใช่ฮะคือฉันค่ะเกสค่ะคุณเกี่ยวเดี๋ยวคุณไปนู่นไปนู่นใครไม่รู้หัวฟ้านี่นำขาชัดเลยคุณคือใครเหรอคะผมคือชายชุดดำครับคะ
งั้นผมจะไม่เกรงใจแล้วนะครับซักฝุ่นไหมไปละอย่ายุ่งกับคนนั้นอีกนะถ้าเธอไม่ฟังที่ฉันพูดแล้วคืนไปยุ่งกับคนนั้นอีกเธอตายแน่นายจะทำอะไรอ่ะคุณนัทน่ะเขาเป็นถึงผู้สืบทอดมรดกพันล้านแล้วยังมีอสังหาริมทรัพย์อีกมากมายคนธรรมดาอย่างเธอน่ะไม่คู่ควรหรอกคืออะไรหรอคะอย่าทำเป็นใสๆหน่อยเลยมันจะฆ่าเธอตอนนี้ก็ยังได้จะทำอะไรฉันคะอย่านะอย่าคิดว่าใครจะช่วยเธอได้นะคิดว่าคนที่จ้างฉันมาทำอะไรแบบนี้จะไม่มีเงินไว้อำพรางคดีงั้นเหรอถ้ามาหยุดไปยุ่งกับคุณนัทแล้วก็จะกลายเป็นศพไม่มีญาติแน่นอนไม่นะพี่เกตเกิดอะไรขึ้นคะนี่คุณทำอะไรน่ะเธอไม่เกี่ยวหรือว่าอยากตายอีกคนเหรออย่านะไม่งั้นฉันโทรแจ้งตำรวจนะชิฉันไปละอย่าเลวคำพูดของฉันนะอย่ายุ่งกับคุณนัทอีกพี่เกตคะทำไมเกิดอะไรขึ้นหรอคะหรือว่าเขาจะมาขู่ที่พี่เกตคบกับคุณนัทหรอคะพี่ว่าพี่ไม่คุยกับคุณนัทต่อแล้วล่ะมันน่ากลัวเกินไปอ่ะอย่าไม่ไปส่งที่บ้านนะคะไม่วันนี้ไม่นอนบ้านพี่ได้ไหมอ่ะได้เลยค่ะงั้นเราค่อยๆเดินกลับบ้านกันเถอะนะไปกับผมก็ได้ครับไม่เป็นไรค่ะผมเพิ่งออกรถมาใหม่ดีมากฮะเครื่องแรงมากเดี๋ยวผมขับแล้วนะตัก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 พี่ไปรอที่ย่าทำไมไม่เจอเราเดียวเพราะนั่นมันผมจะต้องพูดนี่อ๋อขอโทษฮะเกสพี่ไปรอที่ห้างไม่เจอเราน่ะคือคุณนัทคะหมายว่าพวกเราขอตัวดีกว่านะคะตอนนี้พี่เกสกำลังไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวไม่ดูแลเองค่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะลองถามตัวเองดูเถิดนะคะเป็นคนแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะมาสงสารพี่เกสผมทำอะไรนะเดี๋ยวเฮ้ยฮะผมต้องพูดนะอ๋อผมขอโทษฮะแล้วผมทำอะไรเหรอครับพี่เกตไปเถอะค่ะผู้หญิงก็อย่างเงี้ยแหละเจ้านายเดี๋ยวไปกินมากไปกินปอบเปี๊ยะดีกว่าไปก็ได้รู้สึกรำคาญแมวบ้านนี้เลยกันเดี๋ยวผมจะเอาลูกซองมายิงทิ้งแล้วหมั่นไส้ไปเถอะอ่ะนะผมเร่งเครื่องแล้วนะตัก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 แล้วคนที่จ้างมาก็เงินเยอะถึงขนาดที่สามารถอำพรางคดีฆ่าของพี่ได้เลยอ่ะไม่โอ้โหไอเลวตัวไหนมาพูดขนาดนี้เนี่ยพี่เกมไม่ต้องไปยุ่งกับคุณนัทอะไรนั่นแล้วนะคะไม่พอใจอย่างแรงเลยนะแต่ว่าพี่เกมไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวไม่จัดการเองเมื่อวานปอเปี๊ยะเป็นไงบ้างคุณนะก็อะไรดีอย่าไปกินอีกนะได้จัดไปมีอะไรหรอคะคุณนัทเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ตามนั้นกูแม่ขู่พี่เกณฑ์ให้เลิกยุ่งกับคุณไงคะแถมขู่จะฆ่าด้วยว่าไงนะว่ายังไงนะ
คุณนัทไม่ต้องทำมาเป็นตกใจเลยค่ะรู้ไหมว่าพี่เกย์เขากลัวขนาดไหนเนี่ยไม่ผมไม่รู้เรื่องหรือว่าจะเป็นใครนะผมลืมพ่อนะอ๋อนั่นแหละพ่อจะพ่อใครก็เถอะค่ะแต่ถ้าเข้ามาวุ่นวายกับพี่สาวของไม้ไม่ยอมหรอกหลังจากนี้ผมจะให้เลขาของผมมาคอยเฝ้าเกย์ทุกวันเลยไม่งั้นผมเป็นห่วงคุณตายแน่ๆแต่ตอนนี้ผมต้องไปคุยกับพ่อเป็นอะไรผมไม่สบายแล้วผมว่าผมต้องไปกินยานอนแล้วโอเคกลับไปก่อนได้เลยพ่อครับพ่อทำแบบนี้ทำไมให้คนไปขู่ผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้เนี่ยนะพ่อเซ็นตรงนี้ได้ฮะพอดีนี่มาฮะมา โอเคครับขอบคุณครับว่าไงพ่อพ่อก็แค่ให้ไปขู่เฉยเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรรุนแรงสักหน่อยนะถ้างั้นผมขอลาออกจากบริษัทผมไม่รับแล้วตำแหน่งบ้านๆเนี่ยคุณหนูฮะถ้าต้องเสียฮะพอดีเซ็นนี่ด้วยฮะนี่เช็คที่คุณหนูไปเรียนกศนฮะโอเคได้โอเคละบ้านออกรวยแต่ลูกเรียนกศนอะไรต่อนะผมไม่เล่าแล้วตำแหน่งบ้านๆเนี่ยถ้าต้องเสียเกสไปผมไม่ยอมหรอกเอ้ยยิ่งแกพูดจริงๆใช่ไหมฮะไอ้ลูกทรพีพ่อครับผมขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายอย่ามายุ่งกับผู้หญิงของผมอีกผมขอลาออกจากที่นี่คุณครับพอดีค่าน้ำมาเซ็นเช็คหน่อยฮะโอ้ยเอามาขอบคุณครับผมเหงาค่ะใครคะพี่เองพี่นัทมาเหรอนี่ออกไปก่อนได้ไหมได้ฮะแต่ว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะฮะครับผมอย่ากลับดึกนะฮะไปเรียนกศน.นะครับโอเคได้ครับกศน.เหรออย่าเรียกมามานี่มาฮัลโหลดีให้กระดูกแมวชอบพี่ทิ้งทุกอย่างเพื่อเราแล้วนะเกย์ของพี่พี่นัทคะครับพี่เรียนกศน.เหรอคะใช่ครับพี่ขี้เกียจเรียนมัธยมนะฮะเอ๊ะทำอะไรวะเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะพี่เกดทำอะไรกันนะพี่จักรายเขาทำอะไรอ่ะนั่นเขาทำอะไรอ่ะทุกคนดูดิเฮ้ยเขาว่างั้นเปล่าเนี่ยเขาทำอะไรกันนะผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าจักรายทำอะไรอ่ะแมวชอบกระดูกเขาไม่ยอมตอบดูดิพี่นัทดูเขาดิงานสิเกตให้ทุกคนมาดูแล้วทุกคนคนบ้าเอาอะไรอะสกายไม่เป็นอย่าถามแต่พี่สกายถามไอ้แมวที่เดินตามได้ดีกว่าพี่ว่าเต็มดีกว่าไอ้แมวที่เดินตามใครนะผมว่าเราพอเถอะพี่ว้าวสติ๊กเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นลิงก์แนะนำเลย